สวัสดีครับสำหรับโรมาโชคลิปนี้นะครับขอนำเสนอเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา10บาทพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา10บาทพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินะครับวันที่ประกาศใช้31มกราคมพ.ศ. 2549ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญกลมนะครับวงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบเป็นโลหะ2สีวงขอบนอกนะครับโลหะสีขาวคีโบนิกเกิลนิกเกิล 25% ทองแดง 75% วงในเป็นโลหะสีทองทองแดง 92% นิกเกิล 2% และอลูมิเนียม 6% จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่3ล้านเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเบื้องล่างประดับด้วยลายไทยด้านหลังกลางเหรียญมีข้อความว่าพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ17มิถุนายน2548ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยเบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า10บาทตามลำดับริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายไทยประดิษฐ์เนื่องจากเหรียญนี้นะครับจำนวนการผลิตถึง3ล้านเหรียญและไม่ติดอันดับเหรียญหายากในรุ่น10บาทนะครับทำให้ราคาไม่แพงมากนักราคาที่ควรจะซื้อขายกันนะครับอยู่ระหว่าง20ถึง100บาทครับเรามารับชมเหรียญจริงกันนะครับสำหรับท่านใดที่รับชมแล้วถูกใจนะครับรบกวนกด Subscribe และกดติดตาม Channel โรมาคอยให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ